สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชมภาพฉลองพระองค์พระราชินีในชุดไทยอมรินทร์สุดงดงามเพจ Facebook We Love สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีได้โพสต์ภาพของพระราชินีพร้อมระบุว่าฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์พระภูษาผ้ายกไหมลายเถากระดังงากระดังงาส่งกลิ่นหอมฟุ้งดั่งความดีหัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านเป็นงานฝีมือที่เชื่อมโยงถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการดำรงชีวิตของคนพื้นบ้านในแต่ละยุคแต่ละสมัยตามการเวลาและการหล่อหลอมให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมจนเป็นเอกลักษณ์ตามลักษณะของพื้นบ้านตนภูมิปัญญาเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยฝีมือเชิงศิลปะเพื่อถ่ายทอดและสะท้อนคุณค่าของชุมชนที่เป็นอยู่ลงในเนื้องานทั้งการบ่งบอกลักษณะที่ตั้งของชุมชนรวมถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่แสดงออกมาอย่างประณีตสวยงามและทักษะในงานฝีมือนี้จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจึงทำให้งานศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าพื้นบ้านเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเชื้อชาติชุมชนนั้นได้เป็นอย่างดีในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผ้ายกเป็นที่นิยมในราชสำนักและแวดวงสังคมชั้นสูงเนื่องจากการคมนาคมสะดวกทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์จากกรุงเทพสู่เชียงใหม่และลำพูนภาคเหนือจึงกลายเป็นแหล่งผ้าไหมที่ลือชื่อและตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475ผ้ายกที่ทอด้วยฝีมือประณีตจากลำพูนเป็นที่ต้องการทั่วไปไม่เฉพาะแต่ในราชสำนักคนลำพูนที่มองการไกลได้เริ่มสร้างโรงทอผ้ายกด้วยกี่พื้นบ้านและผลิตผ้ายกออกจำหน่ายเนื่องจากเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากจนเป็นหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อซึ่งล้วนแต่เป็นการถ่ายทอดลวดลายและวิธีการทอมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษผ้ายกลำพูนถือเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวลำพูนมีความงดงามประณีตในการใช้ฝีมือโดยเฉพาะศิลปะการทอผ้ายกที่เนรมิตลายดอกและเครือเถาที่นูนเด่นทำให้ผ้ายกลำพูนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ